ากนี้ไปจะได้ประกอบอัญเชิญสรรพสิ่งที่อยู่ณตรงนี้เพื่อให้พระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ตั้งสถิตสถานมั่นคงดำรงอยู่แล้วในนครบุรีศรีเมืองเชียงใหม่แห่งนี้ในนามว่าวัดโลกโมลีแห่งนี้ก็ตามเพื่อให้พระบรมของพระบรมโลกของพระองค์นี้ได้อำนวลูกหลานนายกทายิกาพาในเยื่องพระยุคลบาทของพระองค์ที่ผ่านมา407ปีที่บารมีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกาศแสสนไปในอันนาระยะประเทศทุกทีบัดนี้704ปีที่ผ่านมาในนามของวัดโลกโมลีและในเมตตาบารมีเหล่านี้ได้รวมกันประกอบพิธีเทห้องเทวาของพระองค์ขึ้นมาแล้วกำหนดพิธีเทวาพิเศษอัญเชิญบารมีเพื่อจะได้อัญเชิญบารมีให้ได้สติสถานณพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อให้เทพเทวาที่สติสถานมันคงดำรงอยู่ณวัดโลกโมลีแห่งนี้โบราณท่านถือว่าดินย่อมมีชีวิตน้ำย่อมมีความร่มรื่นเยือกเย็นเจริญรุ่งเรืองต้นไม้ย่อมแผ่กิ่งก้านสาขาล้วนแล้วแต่เป็นที่อยู่ของเทพเทวดาทุกองค์ทุกทีก็ตามวัดโลกโมลีแห่งนี้ก็เหมือนกันหลายร้อยปีที่ผ่านมาดำรงแห่งพระพุทธศาสนาในเมตตาบารมีของพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนทุกท่านทั้งทายกทายิกาศรัทธาคุณุอุปัฏฐากศรัทธาทุกคนที่เดินทางมาณวัดโลกโมลีแห่งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของบุคคลผู้มีส่วนแห่งการสร้างวัดโลกโมลีในสมัยอดีตกาลที่ผ่านมา